ภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนในพอร์คเคาน์ตี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐเต็มไปด้วยรถทุกช่องทางครับทำให้เห็นว่าประชาชนกำลังเร่งอพยพออกจากพื้นที่ที่คาดว่าพายุเฮอริเคนมิลตันจะเคลื่อนตัวผ่านทางการได้แจ้งเตือนประชาชนกว่า3ล้านคนให้อพยพเพื่อความปลอดภัยโดยภาพมุมสูงก็ยิ่งทำให้เห็นรถต่อคิวเป็นแถวยาวในเส้นทางขาออกจากเมืองนะครับบ้านเรือนร้านค้าต่างก็เตรียมความพร้อมของอาคารและเก็บกวาดซากความเสียหายจากเฮอริเคนเฮลีนที่พัดถล่มก่อนหน้านี้เฮอริเคนมิลตันมีความผันผวนอย่างมากครับโดยพัฒนาจากพายุโซนร้อนสู่เฮอริเคนระดับ5อย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงโดยก่อนหน้านี้พายุทำให้เกิดฝนตกหนักลมแรงในแถบคาบสมุทรยูคาทานของเม็กซิโกล่าสุดพายุได้ลดระดับเป็นเฮอริเคนระดับ4แล้วมีความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและจะขึ้นฝั่งที่รัฐฟลอริดาในเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองแทมปารองผู้อำนวยการศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐย้ำว่าให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่เพราะจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมีไฟฟ้าดับนานหลายวันและคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 4.6 เมตรจากความรุนแรงของพายุที่คาดว่าจะมีความรุนแรงถึงระดับ4ความเร็วลม233กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ใกล้จะขึ้นฝั่งแล้วก็ตามโดยสนามกีฬาทรอปิคานาฟิลด์เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะอพยพเข้ามาในช่วงพายุพัดผ่านนะครับซึ่งสถานที่บริเวณนี้รองรับได้ถึง 10,000 คนครับ